้อยไหมกำลังใจดูโอ้ดีใจมากครับก็หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมันดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับจะดูกับแฟนก็ได้ดูกับครอบครัวก็ได้ดูกับเพื่อนก็ได้ครับเราก็หวังว่าจะทำให้คนไทยมีความสุขนะครับจากงานชิ้นนี้ครับไม่มีแฟนก็ชวนเพื่อนมาครับแล้วตัวโดนล่ะครับมาไหมครับมานะครับมาครับมามาหรอมาครับมาให้กำลังใจใช่ครับมากันเยอะเลยครับมากันหลายคนคือแบบว่าไหนแบบให้กำลังใจกันก็เป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับนิชาคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็งานก็หนักครับงานหนักทั้งสองคนก็ต้องขอบคุณด้วยครับวันนี้ก็อุตส่าห์มาเหมือนกับเขาจะรู้สึกเขาชอบภาษาอีสานนะอย่างเวลาเราปล่อยเพลงอีสานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะชอบอ่ะจะชอบเป็นพิเศษเขาเป็นเราพูดด้วยไม่ไม่ไม่ครับหมายถึงว่าแบบชอบฟังเราร้องเพลงเป็นสำเนียงอีสานอะไรเงี้ยเคยมาพูดกับเราแบบเฮ้ยเหมือนแซวเราเป็นสำเนียงอีสานอะไรไม่ไม่อ๋อมีเหมือนกันนะเคยครับแต่นานๆที่เราทำยังไม่ค่อยเหมือนหรอกครับแต่ก็มีบ้างที่ผมทำเป็นสำเนียงเหนือแต่ผมก็ทำไม่เหมือนเหมือนกันล้อกลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับสอนไหมคะบอกภาษาอีสานมีบ้างครับที่เขามาถามอาจจะต้องไปแบบไปเล่นละครไปอะไรเงี้ยอันนี้ซ้อมเป็นสะพายอีสานโอ้ยบอยังบอแมนหรอครับผมยังใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับครับก็มีจับกันหลายคนแล้วก็มีแลกส่วนตัวกันด้วยครับครับเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ครับโอ้ดีใจนะครับเพราะว่าผมเองก็รถผมมันเป็นรถเก่าครับแล้วก็บางทีกระจกอาจจะปิดไม่สนิทพวกควันไอเสียจากเวลารถติดอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเข้ามาได้นะครับมีของขวัญของน้องเขาก็น่าจะช่วยให้เราหายใจได้สบายขึ้นครับใช่ครับรถเก่าคันนั้นแหละครับที่ทำให้คุณแม่แล้วเขาสังเกตเรานานไหมคะว่าจะซื้อแล้วคันนี้เป็นให้ของขวัญผมไม่รู้เลยครับก็เซอร์ไพรส์เมื่อวานเลยครับแต่ก็ถูกใจเราอยู่ใช่ไหมถูกใจครับเพราะว่าสีมันก็สีเดียวกันกับรถด้วยครับเป็นแบบเก่าๆเหมือนกันเขาพยายามในการแบบว่าจะทำให้มันแบบมูดแอนโทนในรถมันคล้ายคลึงกันครับก็เขาเก่งทางด้านแฟชั่นอยู่แล้วครับเป็นปฏิทินโบราณครับเป็นแบบเป็นเครื่องทองเหลืองโบราณของเก่าผมว่ามันสวยดีครับแล้วก็มันหาที่ไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยนึกถึงเขาก็เลยเอามาจับฉลากครับตอนน้องเห็นเนาะยังไงครับตอนแรกเขาก็งงนะครับว่ามันคืออะไรครับแล้วเราก็ไปแบบทำให้ดูว่ามันใช้งานยังไงมันใช้ได้อยู่ใช้ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าต้องเป็นแมนนวลนะเป็นแบบเอามือไปปรับเอาอะไรเงี้ยปีใหม่ตั้งใจว่าช่วงวันที่30 31กับ1อ่ะผมไม่มีงานครับก็ล็อกเอาไว้ว่า3วันเนี้ยจะพาคุณแม่ไปทานข้าวทุกวันนะครับเป็นแบบที่ที่แม่อยากไปครับจะพาไปทั้ง3วันเลยก่อนที่วันที่2จะกลับมาทำงานเราล็อกไว้เลยใช่ไหมว่าเราจะไม่รับงานครับครับเพราะอะไรเพราะปกติปีใหม่มันจะเป็นอะไรที่ดุเดือดมากเลยอ่ะผมว่าการทำงานผมก็ดีครับก็มันครับแต่ว่าครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำงานหนักมาหลายปีครับดังนั้นผมอยากพาคุณแม่ไปในหลายๆที่ในตอนที่ท่านแบบยังมีแรงยังแบบเดินได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับแม่เลือกเรียบร้อยแล้วไหมครับ3วันเลือกแล้วครับล็อกไว้หมดแล้วครับว่า3วันนี้จะเป็นที่ไหนบ้างก็ที่ละวันครับใช่ครับนอกจากพากินข้าวก็เป็นป่าด้วยนะอะไรนะครับก็เป็นป่าด้วยไหมป่าเปสายเปให้คุณแม่ด้วยไหม3วันก็ดูแลครับเราก็คุณแม่เราครับของขวัญที่ซื้อให้แม่ลบมีป่ะเปล่านะครับของขวัญของคุณแม่ก็จะเป็นอย่างอื่นครับแต่รถอันนี้เราชอบด้วยแล้วก็เป็นรถที่คุณพ่อชอบอ่ะ
รถในฝันของคุณพ่อใช่อยากให้แม่เห็นนะครับว่าพอเอามาทำใหม่แล้วมันสวยแบบไหนแล้วก็มันมีสำหรับผมมันก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยครับกว่าจะทำเสร็จ2ปีนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเก่าหมดแล้วทุกอย่างพังหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นยางเป็นล้อกระจกสีทุกอย่างต้องทำใหม่หมดครับก็ต้องขอบคุณทีมช่างแล้วก็เพื่อนๆครับที่แบบช่วยกระดมความคิดแล้วก็ฝีมือทำให้มันกลับมาใช้งานได้ครับแม่ยิ้มครับครับชื่นใจนะครับตอนแรกก็เสียวครับเพราะว่าแม่อยากให้ได้รถใหม่ครับแม่อยากให้ซื้อรถใหม่ครับแล้วคันนี้มันก็ราคามันก็สูงกว่ารถใหม่แต่เรามีความรู้สึกว่าเราแบบอย่างที่บอกครับมันมีคุณค่าทางจิตใจครับไม่ต้องรู้หรอกครับครับประมาณนึงครับประมาณนึงเลยล่ะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ